ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนี่เดือนกันยายนค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยนี่เราก็เกินกว่าครึ่งปีแล้วนะคะโอ้มันจะหมดไตรมาสที่3อยู่แล้วมาครึ่งปีอะไรก็ใช่ไงมันเกินกว่าแล้วแต่ทีเนี้ยค่ะเวลาที่มันเกินมาแบบนี้เนี่ยหลายคนนะเขาอยากจะบอกให้อาจารย์เนี่ยคุยให้ฟังหน่อยให้ทบทวนให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับมิติที่น่าสนใจในเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องการเมืองเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเขาจะได้มองไปข้างหน้าว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอะไรที่เราต้องจับตาอะไรที่เราต้องควรระมัดระวังค่ะก็ต้องบอกต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการบริหารราชการโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรค่ะโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งแถลงนโยบายที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้เราจะดูเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจกันแล้วกันดีเลยค่ะอาจารย์เพราะถ้ามิติการเมืองผมคิดว่ามันเป็นความเห็นซะเยอะค่ะคราวนี้ถ้าจะมองความเป็นไปของเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของท่านนายกแพทองธารเดี๋ยวนะคะไฮไลท์ที่ความสำคัญตรงนี้ว่าเราจะมองมิติเศรษฐกิจภายใต้การนำในยุครัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรในระหว่างที่เราพูดคุยกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะถามอาจารย์วีระส่งคำถามมาได้ค่ะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟนั่นเองค่ะอาจารย์ในมิติเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะทางด้านของเศรษฐกิจในภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรเราต้องมองเป็นภาพรวมยังไงคืออย่างนี้มันต้องเป็นมองคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะแต่ว่าพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลที่เป็นพรรคหลักก็ยังเป็นพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคภูมิใจไทยสองพรรคส่วนที่เหลือก็ยังปลอกแปลกปลอกแปลกเนาะค่ะรวมทั้งรวมใจรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นพรรคหลักส่วนการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามากับการที่พรรคพลังประชารัฐสปริตเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูเหมือนกันแต่ว่าความต่อเนื่องมันมีคือเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อเป็นพรรคที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีการผลักดันในสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงต่อเนื่องแล้วก็จะมีอีกจุดนึงคือการกลับเข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเราก็เห็นล่องรอยมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยงว่ามันเป็นความต่อเนื่องอะไรที่รัฐบาลชุดที่แล้วเขาทำแล้วมันมีข้อดีแล้วก็ยังตอบโจทย์คือโจทย์ของพรรคเพื่อไทยมีสองโจทย์อันที่หนึ่งก็คือจะต้องฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยให้เป็นพรรคที่ประชาชนให้การต้อนรับแล้วก็ให้การสนับสนุนมากกว่าการเลือกตั้ง ปี2566ที่ผ่านมาซึ่งอันนั้นจะทำได้เนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การคิดค้นนโยบายแล้วก็มาตรการที่จะมาทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวในระดับที่น่าพึงพอใจอันนี้คือความมุ่งหวังแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่าการบริหารราชการในส่วนที่เกี่ยวกับมิติทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินทางด้านการคลังทางด้านการลงทุนของรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยมันจะได้มรรคได้ผลไหมข้อจำกัดมันก็มีนะถ้าเรานั่งมองย้อนหลังกลับไปข้อจำกัดที่เราเห็นก็คือว่า
ความเป็นไปของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี2567เนี่ยถ้าเราดูการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในไตรมาสที่1โดยใช้ตัวเลขของทางสภาพัฒน์เนี่ยค่ะเศรษฐกิจในไตรมาสที่1เนี่ยไตรมาสที่1อยู่ที่ 1.6 ค่ะขยายตัวค่อนข้างต่ำร้อยละ 1.6 ดีขึ้นในไตรมาสที่2ขยายตัวร้อยละ 2.3 ใช่ค่ะครึ่งแรกของปี2566เนี่ย67โทษ67เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ค่ะประเด็นก็คือว่าแรงส่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแรงส่งจากรายได้จากนักท่องเที่ยวแรงส่งจากการ อุปโภคบริโภคแต่ว่ามันก็มีแรงดึงจากการลงทุนของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในระดับที่ค่อนข้างต่ำสะท้อนผ่านตัวเลขนึงซึ่งหลังๆเราไม่ค่อยดูกันอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย ประมาณร้อยละ64แต่ปีนี้ครึ่งแรกของปีเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ57หมายความว่าเรามีกำลังการผลิตเหลือทำได้ไม่เต็มที่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าภาคผลิตอุตสาหกรรมบางภาคเนี่ยถอยเช่นรถยนต์เช่นปิโตรเคมีเช่นวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกก่อนนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเข้ามาในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยมันถูกดึงรั้งด้วยภาวะหนี้สินในเวลาเดียวกันเนี่ยภาวะทางด้านการคลังและการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี2567เชื่อมโยงมาจนถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปี2568เรื่องความเสี่ยงทางการคลังเรื่องข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแล้วก็เรื่องการลงทุนในภาครัฐเนี่ยคนที่เขาติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยเขาก็เห็นล่องรอยว่ามันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างด้วยซ้ำไปแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลคุณแพทองธารต้องรับมรดกนี้มาคราวนี้เนี่ยการจะผลักดันเนี่ยมันก็ต้องดูซิว่าจะทำยังไงถ้าเรามองการประเมินตัวเลขของทางสำนักเศรษฐกิจต่างๆว่ามองไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วมาทำงานจริงๆได้เนี่ยมันไตรมาสสุดท้ายของปี2567นะค่ะงั้นการคาดหมายก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการคาดหมายตัวเลขทั้งปีของทางสภาพัฒน์ผมเข้าใจว่าจะอยู่ที่ 2.5 หรือใช่ค่ะค่ากลางอยู่ที่ 2.5 หรือทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 2.6 ใช่ค่ะหรือทางกระทรวงการคลังอยู่ที่ 2.7 ประมาณไล่เลี่ยกันไปคือพูดง่ายๆว่าทุกสำนักคาดหมายอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ3เท่านั้นถ้าเราเชื่อว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ3เนี่ยก็ต้องถือว่าการขยายตัวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมที่ต่ำกว่าศักยภาพคำถามก็คือว่าจะทำยังไงจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันขยายตัวมากกว่านั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของทางทีมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะนะเราก็จะเห็นการพยายามผลักดันนโยบายแล้วมาตรการต่างๆนี่ออกมามีทั้งลักษณะที่เป็นการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคมีทั้งเป็นการกระตุ้นเรื่องการลงทุนค่ะมีทั้งเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ทำหลายๆอย่างประกอบกันเป้าหมายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมสดับตับฟังมาโดยตลอด
ก็คือพยายามจะให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณสักร้อยละ5ค่ะแต่พูดแบบไม่ต้องเกรงใจนะก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ต่ำนะแล้วก็หมายความว่า การผลักดันโครงการและมาตรการเนี่ยมันต้องสัมฤทธิ์ผลด้วยค่ะอันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ เราลองดูต่อไปสิค่ะว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะไปดูว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเขาจะทำอะไรบ้างค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยอ่ะมันขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและประเทศไทยของเราอะค่ะถ้าศักยภาพของเราจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนคือตอนนี้เท่าที่เชื่อกันก็ประมาณร้อยละ3ค่ะแต่ผมคิดว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะเพราะเราดูว่าเราต้องเข้าใจว่าภาคอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันกินบุญเก่ามาเยอะอย่างพวกรถยนต์ปิโตรเคมีพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้เราจะสังเกตเห็นว่ารวมทั้งที่เป็นภาคที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้คือต้องยอมรับว่าเราตกชั้นในการในภาคอุตสาหกรรมถามว่าของเดิมมันดีไหมดีแต่ว่ามันไม่ขยายตัวแล้วก็คู่แข่งเยอะมาจิ้นต่ำนะกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะในช่วงของการปรับตัวเนี่ยมันก็จะกระทบหมดกระทบทั้งยอดขายกระทบของการเปลี่ยนแปลงบุคลากรคนที่จะต้องรีสกิลกันใหม่อัพสกิลกันใหม่แล้วก็กระทบว่าจะต้องลงทุนก้อนใหญ่ในการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนำเทคโนโลยีใหม่มาบางอันจะว่าโรงงานอาจจะออฟโซลีทแล้วอาจจะต้องเคลื่อนย้ายอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นเรื่องระยะยาวซึ่งมันจะต้องสอดคล้องรัฐบาลเองก็ต้องมีแนวทางว่าจะไปทางไหนในภาคที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวผมคิดว่าอิ่มตัวแล้วเหรอคะผมคิดว่าอิ่มตัวแล้วนะถ้าผมดูนะคือโอกาสที่มันจะเพิ่มเติมไปกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยสมมุติว่าเราวางเป้าว่าปีนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยประมาณสัก36ล้านคนเนี่ย37ล้านคนก็คงไม่เกินไปกว่านี้ครึ่งปีแรกมีมาประมาณ18ล้านคนช่วงไตรมาสที่3อาจจะซบเซาหน่อยเพราะมันเป็นออฟซีซั่นไตรมาสที่4ก็ขยับขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ขายของเดิมเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันพร่องเพราะว่ามันเกิดโควิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยก็คือเต็มที่ของภาคธุรกิจไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการจะทำจะสปินเพิ่มเติมในส่วนของภาคท่องเที่ยวเนี่ยผมก็คิดว่าคงได้แค่นี้ภาคส่งออกเนี่ยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราหลายอันเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการแข่งขันกับคนอื่นนะแต่กระทบเพราะว่าคือเอาดูง่ายๆแบบผมใช้วิธีดูง่ายๆแบบประเทศที่เราได้ดุลการค้ามากประเทศสหรัฐอเมริกาเราได้ดุลการค้านะถ้าเป็นสหรัฐสหภาพยุโรปค่ะประเทศที่เราเสียดุลการค้ามากคือประเทศอะไรคะจีนค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นเห็นไหมไอ้ประเทศที่เราได้ดุลการค้ามากมันก็จะมีมาตรการกีดกันคอยจิ้มเราเรื่องนั้นมึงต้องทำอย่างนี้เรื่องนี้มึงต้องทำอย่างนั้นถึงจะส่งออกได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะแต่ไส้ในอ่ะของการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งออกไปยุโรปเนี่ยมันก็มาจากฐานการผลิตของต่างชาติที่มาอยู่ในไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้ทางการค้าใช่ไหมแต่สำหรับประเทศที่เราเสียเปรียบดุลการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเราก็ไม่สามารถจะปรับเนื้อปรับตัวให้มันอยู่ในฐานะที่เรียกว่าสอดคล้องกันได้ใช่ไหมความปริวิตกของคนที่เห็นสินค้าจีนแล้วก็นักลงทุนจีนเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นความปริวิตกที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลมันมีการทำวิจัยว่าจีนเนี่ยเขามีกำลังการผลิตเหลือมากเพราะว่าการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเขาเนี่ยไม่ขยายตัวตามเขาเหลือของต้องส่งออกเยอะแล้วก็ส่งออกไปทั้งโลก
ใช่ค่ะไม่ใช่ประเทศไทยที่เราบ่นๆกันว่ามีสินค้าจีนเข้ามาราคาถูกกว่าทำให้โรงงานเราสู้ไม่ได้ที่อื่นก็เป็นค่ะอันนี้มันยากเพราะจีนเนี่ยได้ดุลการค้ากับทั้งโลกเลยแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการเพิ่มทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศแต่เขาก็มีปัญหาภายในของเขาภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาเศรษฐกิจยังการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภาคที่ก้าวหน้ากับภาคที่ล้าหลังมันยังไม่สอดคล้องกันญี่ปุ่นเองก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในมิติอย่างเงี้ยถามว่าเราจะเร่งรัดเรื่องการส่งออกได้มากไปกว่านี้ไหมผมคิดว่ายากเราจะเร่งรัดเรื่องการท่องเที่ยวได้มากไปกว่านี้ไหมผมคิดว่ายากเราจะเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการของเราให้มันกระฉับกระเฉงมากกว่านี้ไหมยากไอ้ยากตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายการบริหารจัดการของรัฐบาลท่านนายกแพทองธารมากนะแต่ข้อดีอย่างนึงที่ผมคิดว่าจะได้เปรียบคนอื่นคือเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องยากในการผลักดันอันหนึ่งก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันไม่มีความชะงักค่ะเข้ามาก็งบมารายจ่ายประจำปี2568เสร็จแล้วค่ะก็รอใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมาวางใหม่แต่มันเป็นความต่อเนื่องจากรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเขาเป็นคนเอางบประมาณรายจ่ายปี68เข้าสภาแล้วก็คนที่เป็นคนรันงานน่ะในทีมเศรษฐกิจกระทรวงการคลังผมเข้าใจว่าจะเป็นชุดเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องออกแรง มีคนทำไปแล้วคำถามก็คือว่าข้างหน้าเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยหรือที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้สี่ซ้าห้าเรื่องเจ็ดเรื่องแปดเรื่องเนี่ยคุณจะจัดระบบแล้วก็ผลักดันให้มันเดินหน้าได้ยังไงไอ้ที่มีอยู่และสิ่งที่เตรียมการคืออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าปัจจัยมันมีหลายอย่างด้วยกันค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเห็นน่ะมันมีทั้งเรื่องของคู่แข่งก็เยอะและตัวเราเองก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวแต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนก็มีหลายโครงการใช่ค่ะถ้าพูดถึงโครงการระยะสั้นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันเกิดความชะงักงันจะด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมายหรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันเลยถูกสปลิตออกเป็น2ส่วนส่วนที่จะต้องแจกเป็นเงินสดให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกันยายนกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยกับกลุ่มผู้ถือบัตรผู้พิการค่ะอันนี้ก็ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67แล้วก็งบประมาณปกติของปี67เพียงแต่ว่าท่านนายกเข้ามาก็มากดปุ่มปล่อยเงินออกจากงบประมาณเข้าระบบเท่านั้นเองถามว่ามันจะก่อให้เกิดพายุหมุนอะไรไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นคราวนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของงบประมาณปี68แล้วก็ท่านนายกเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าต้องตั้งหลักดีๆคือจะทำแบบเหมือนกับของปี67ของคนที่ลงทะเบียนไว้ส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยจะทำแบบเดิมไปเลยก็จะพลาดโอกาสสำคัญเพราะรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะให้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจไปจัดระบบที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาทำงานหลังบ้านทำแอปใหม่เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับแอปของธนาคารอะไรแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจในภาคปฏิบัติถ้าหากว่ารัฐบาลทำเหมือนกับโครงการที่แจกเงินก่อนหน้านี้หรือกำลังจะแจกเงินต่อไปนี้เนี่ยโดยใช้งบประมาณปี67ประมาณ 150,000 ล้านบาทค่ะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่มีเพราะมันก็แจกเงินเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นเงินสดใช่ใช่ใช่คราวนี้จะทำยังไงอันนี้ผมอยากรู้ถ้าเกิดจะเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องทำแพลตฟอร์มแล้วก็มีระบบบล็อกเชนแล้วก็จะต้องมีเรื่องร้านค้าเข้าระบบมีเงินก้อนที่1ก้อนที่2อะไรแบบนี้
ไอเนี้ยก็ถึงบอกไงว่าด้านดีก็มีด้านที่เป็นปัญหาปวดหัวมันก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงเหมือนกันไม่ง่ายถ้าถามผมไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังแต่เดิมของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้เงินประมาณเกือบ500,000 ล้านสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อจะปลุกการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยบวกกับการลงทุนทางอ้อมอะไรอย่างนี้อย่างที่รัฐบาลคิดอ่านไปตอนนั้นเนี่ยถ้าเราฟังจากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงบประมาณเนี่ยก็พูดออกมาในโทนเดียวกันว่ามันเป็นโครงการคล้ายๆการแจกเงินสดละค่ะเพียงแต่ว่ามันยังมีคนไปพูดได้ซ้ำไปว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันซื้อคนละครึ่งไม่ได้เพราะคนละครึ่งเนี่ยรัฐบาลออกครึ่งนึงประชาชนออกครึ่งนึงมันยังมีเงินเป็นเท่ากับเป็น2ก้อนดับเบิ้ลแต่นี่ก้อนเดียวเลยแต่ก็ถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นทั้งในทางการเมืองแล้วก็ทั้งในทางเศรษฐกิจเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดนะแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าเมื่อทำตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หยุดกึกแล้วก็ไม่มีอย่างอื่น มันต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมทั้งระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะแล้วก็ระยะเนี่ยไอ้ที่บอกอาจารย์มันมีหลายโครงการนอกเหนือจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างที่เราได้ฟังมาแลนด์บริดจ์ค่ะมีช่วงนึงที่พูดในยุค ของรัฐบาลท่านเศรษฐาพูดเรื่องนี้เยอะมากแล้วท่านเองก็ออกไปโรดโชว์คือพูดจริงอะ่ะแต่ว่าที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่มีคือเราไปบอกเขาว่าเราจะทำนั่นทำนี่ใครสนใจมาลงทุนเป็นโครงการ1 ล้านบาทแต่ในแง่ของที่มันเป็นรูปธรรมรูปธรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไปสำรวจแล้วก็ทำความเป็นไปได้ศึกษาความรูปธรรมสำคัญมันมีทั้งรูปธรรมในเชิงกฎหมายแล้วก็รูปธรรมในเชิงตัวเงินถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยเอาให้ชัดจนถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ของโครงสร้างในการจะดำเนินงานเนี่ยต้องบอกว่า EEC เนี่ยเขาไปชัดเจนมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะมีหน่วยงานดูแลมีโครงการเดินหน้าไปอย่างที่เขาต้องการจะไปค่ะอันนั้นคือ EEC แต่ SEC Southern Economic Corridor เนี่ยนะโครงการเขตเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันก็ถึงบอกไงว่าตอนนี้แม้แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานอะไรพวกนี้โครงสร้างที่จะทำก็ยังไม่มีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาให้เป็นกฎหมายหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเชื่อมโยงกันออกแบบให้ชัดเจนเพราะมันก็มีความคิดไม่ถึงกับจะเอาทั้งหมดนะค่ะคือสองฝั่งมีแลนด์บริดจ์มีตัวเชื่อมเป็นมอเตอร์เวย์เป็นรถไฟมีขึ้นถ่ายขนลงเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเอาแค่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองซึ่งเราไม่มีก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลหวังว่าอันนี้จะทำให้มีการลงทุนของต่างชาติแต่มันก็มีเรื่องที่น่าหวาดเสียวเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ให้สัมปทานเขาเป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องโต้เถียงกันเยอะค่ะเห็นไหมอาจารย์เดี๋ยวนะคะ SEC เนี่ยถ้าเขาพูดในภาพรวมมันคือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เนาะแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงอย่างที่บอกไปแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นรูปธรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ก็เหมือนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอ่ะมันมีหลายจังหวัด 4-5 จังหวัดมารวมๆกันน่ะแล้วก็มีโครงสร้างเชื่อมโยงแล้วก็หวังว่าจะเกิดอุตสาหกรรมหวังว่าจะเกิดการค้าหวังว่าจะเกิดการลงทุนแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการลงทุนก้อนใหญ่ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลไม่มีตังค์ก็ต้องไปดึงคนอื่นมาใช่อันนี้ก็เป็นโครงการ PPPเป็นโครงการร่วมทุนเราพอรู้ว่ามีคนสนใจเช่นทางดูไบสนใจดูไบพอร์ตเวิลด์ทางจีนสนใจก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วที่เหลือเขาสนใจไหมญี่ปุ่นสนใจไหมเกาหลีใต้สนใจไหม อินเดียสนใจไหมอเมริกาสนใจไหมยุโรปสนใจไหมถ้ามันเป็นโครงการที่มันเวิร์กจริงเนี่ยมันจะต้องมีคนมาแข่งขันแล้วมีคนมาบิดสู้กันใช่ไหมแต่ต้องระวังคือต้องพูดอย่างนี้เรื่องลงทุนนะไม่มีปัญหาหรอกแต่มันต้องเล็งเป้าให้ถูก
ถ้าลงไปแล้วมันฟ็อปลงไปแล้วมันไม่ฟื้นลงไปแล้วมันไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็เหมือนเราขว้างก้อนหินลงไปในน้ำป๋อมอะค่ะเราไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นที่จะลงทุนอิเลเคขาแล้วไม่ได้ผลก็ลงทุนอย่างนี้คงไม่ได้คือของมันมีมันใช้งานได้ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มได้ผลตอบแทนดีไม่ดีในระยะสั้นระยะยาวแต่ถามว่ามันมีความจำเป็นต้องมีเมกะโปรเจกต์โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในสภาวะที่รัฐบาลในสภาวะที่เศรษฐกิจเราขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพไม่สามารถกระตุ้นการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันต้องการสิ่งใหม่แน่นอนล่ะนะอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นคือคนก็อาจจะบอกนู่นบอกเนี่ยมันจะทำให้เกาะนั้นมันมีปัญหาเลยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังอ่ะแต่ถามว่ามันมีความจำเป็นจะต้องลงทุนขนาดใหญ่ไหมมีแต่ก็ต้องเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มันได้ผลตอบแทนโอเคไม่ใช่เป็น elephant project ค่ะไม่ใช่เป็นโครงการที่ทำแล้วเจ๊งอย่างในประเทศที่เราเห็นน่ะในอะไรในศรีลังกาในอะไรหลายๆที่ในแอฟริกาหลายที่อาจารย์กว่าเขาจะเปิดประมูลจริงๆเนี่ยช่วงปีไหนนะคะของโครงการแลนด์ผมไม่แน่ใจว่าทันรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำทำไมถึงพูดเช่นนั้นไม่ก็บางคนบอกว่าประมาณต้นปี69แต่ผมว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้แล้วกันมีแต่ประมาณมีแต่วางไทม์ไลน์ไว้อันนี้ก็ไทม์ไลน์วางไปเถอะมันก็เปลี่ยนได้ตราบใดที่มันยังไม่เริ่มหมุดตัวแรกอ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรไทม์ไลน์มันก็เลื่อนไปเหมือนกับเราสร้างถนนน่ะผมจำได้ถนนอะไรมอเตอร์เวย์โคราชบางปะอินเนี่ยมันพูดเหมือนก็จะเสร็จปีนี้ที่จริงมันตั้งที่5ปีอะไรเงี้ยนะตอนนั้นที่พูดจริงๆนี่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยอาจารย์แต่ว่ามีหลายโครงการที่น่าสนใจตอนนี้ที่พูดกันมากนะคะ Entertainment Complex ก็พูดถึงกองทุนวายุพักก็พูดถึงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะมีการพูดถึงโครงการ Entertainment Complex ค่ะอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้สูงสูงเลยเหรอคะใช่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนจะออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรอยู่ในขั้นตอนทำ Public ทำเขาเรียกว่า Hearing ซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยผมเห็นละมีประมาณสัก 60-70 มาตราก็โอเคค่ะนะคืออันนี้น่าจะไปทำแน่ๆอย่างนั้นเหรอคะเออใช่นะไอ้ธุรนี่เขายังมีเรื่องบัญชีแนบท้ายมีทั้งหมดนะประมาณ70มาตรานะห้างสรรพสินค้าครบวงจรโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารและบาร์ศูนย์ประชุมช้าๆช้าๆตรงเนี้ยเพราะคนอยากรู้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันกินความหมายกว้างมากกว้างมากครบวงจรไงห้างสรรพสินค้าโรงแรม5ดาวร้านอาหารและบาร์ศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ศูนย์สุขภาพครบวงจรสนามกีฬาเรือยอชสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสินค้าโอท็อปอะไรพวกนี้คาสิโนอยู่ตรงไหนคะก็มันอยู่ในนี้แหละตอนนี้รับฟังความคิดเห็นก็คงจะผลักดันให้เป็นกฎหมายจะใช้พื้นที่ตรงไหนคะก็แล้วแต่ความสนใจก็เขาก็มีพูดไว้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปลงรายละเอียดหรอกหนึ่งมีคนสนใจไหมมีแต่มันจะมีเงินหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเขากำหนดไว้ค่อนข้างสูงเงินที่จะลงทุนแต่รัฐบาลเนี่ยจะทำเรื่องนี้เชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยวจะทำช้าหรือทำเร็วนี่ผมไม่แน่ใจ มีบางคนบอกว่าช้าไปแล้วสำหรับไอ้โครงการแบบนี้เพราะว่าประเทศอื่นเขาทำไปแล้วอะคะก็มีส่วนแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ส่วนจะทำตรงไหนก็ดูนะบางคนก็เสนอว่าแถวคลองเตยน่าสนใจเป็นพื้นที่ในเมืองได้มีที่พอสมควรก็มีเอกชนสนใจก็ขอให้มาลงทุนจริงทำจริงนะส่วนคนจะวิจารณ์ว่าเอ้ยอย่างนี้ทำให้คนไทยไปเล่นอะไรกันเรื่องแต่ผมคิดว่าโครงการนี้น่าจะเกิดถ้าถามผมค่ะแต่ก็ต้องฝ่าดงเท้านะมาหลายทางลงเท้าเยอะค่ะคนพร้อมเหยียบหลายเรื่องคือมันก็มีข้อดีข้อเสียเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมองด้านนึงก็เออเว้ยทำไมเรามีไม่ได้วะค่ะเออมองอีกด้านนึงคนก็วิจารณ์ตรงนี้ก็เหมือนกับที่คุณภูมิธรรมมาพูดเรื่องเขื่อนตรงแม่น้ำยมอ่ะแก่งเสือเต้นอะไรประมาณนั้นก็มีก็พูดก็ว่ากันไปก็ว่าคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคือเรื่องโครงการขนาดใหญ่เนี่ยเวลาทำเนี่ยแน่นอนต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะค่ะแต่ก็นี่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่เชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยว
มันยังมีอีกตัวนึงที่รัฐบาลต้องฟื้นให้ได้แล้วผมคิดว่าเป็นหมุดหมายเลยถ้าเราดูดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะ 1,300 จุดถ้าถามผมว่ารัฐบาลจะประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนไม่ต้องไปพูดถึงการลงทุนที่มันจับต้องได้เอาการลงทุนที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยอันที่หนึ่งต่างชาติต้องไม่ขายมากไม่ต้องไม่ขายสุทธิต่อเนื่องต้องควรจะหยุดได้แล้วอันที่สองเนี่ยมันต้องมีเม็ดเงินใหม่มาลงทุนอันที่สามเนี่ยถ้าวัดเป็นง่ายๆถ้ารัฐบาลบริหารจัดการได้เก่งจริงเนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ควรต่ำกว่า 1,400 จุด 1,400 นะแต่ณปัจจุบันเรา 1,300 กว่าๆใช่แล้วมันเคยลงไปต่ำกว่า 1,300 ด้วยซ้ำแต่ตั้งแต่คุณอุ้งอิงมาก็ 1,300 กว่าๆนะก็ 1,340 1,350 แต่ทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยจนถึง 1,450 เนี่ยมันถึงจะเป็นตัววัดคราวนี้รัฐบาลก็คิดเพราะไอ้การทำให้การลงทุนมันมีความคึกคักมันลงทุนได้เร็วสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันเข้าออกได้เร็วถ้ามันมีความมั่นใจก็มาเลยคราวนี้จะสร้างความมั่นใจมันก็ต้องมีเม็ดเงินล่อไอ้ตัวนึงที่เป็นตัววัดว่ารัฐบาลทำแล้วมีคนสนใจหรือเปล่าเนี่ยก็คือการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนวายุพักที่จะเกิดขึ้นเห็นคือตอนนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเพราะรัฐบาลเดินเขาทำมาเสร็จแล้วรอทำยื่นแบบไฟลิ่งให้กลต.เสร็จแล้วมาเสนอขายให้กับประชาชนเขาต้องการจะขายประมาณแสนล้านแสนห้าหมื่นล้านถ้ามันขายได้หมดมันก็ใช่แต่ถ้าคันขายไม่ได้หมดก็ไม่ใช่อันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่ว่าดูเฉพาะจับต้องได้ต้องเป็นตั้งสร้างตึกทางโรงแรมสร้างถนนหนทางอย่างเดียวสินทรัพย์ทางการเงินก็โอเคอาจารย์เคยบอกว่ากองทุนวายุพักอันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วเขาก็ทำแน่เนาะพี่คิดว่าทำแน่ผมคิดว่าเดือนตุลาเนี่ยน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วอันนี้แต่ว่าต้องมีรัฐบาลก่อนนะ เพราะกระทรวงการคลังก็ต้องเดินหน้าเพราะคนที่จะทำเขาบอกรัฐบาลว่าไงก็ต้องมีรัฐบาลเข้ามาทำหวยเกษียณทำแน่ๆเหมือนกันไหมคะโอ้ผมว่าก่อนจะหวยเกษียณผมว่านี่มาก่อนอะไรอะคะหวยสามตัวอ๋อนี่ก็เขาก็ทำให้เสร็จแล้วล่าสุดเนี่ยมีกฎกระทรวงของกระทรวงการคลังเนี่ยออกตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งออกมา2อันนะประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งเรื่องกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะแล้วก็มีกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักพูดง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วด้วยอันเนี้ยมันจะไปสู้กับหวยใต้ดินค่ะคือแทนที่คนจะไปลงใต้ดินไปแทงหวยอย่างที่ทำเนี่ยเอาขึ้นมาบนดินถามว่ากระทบไหมกระทบกับเจ้ามือหวยใต้ดินกระทบไหมค่ะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยรัฐบาลเขาไม่ต้องรอละคือพร้อมที่จะออกแล้วกฎหมายเสร็จแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งขายเมื่อไหร่ก็ไปซื้อกันอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริงๆมันมีมากกว่าโครงการที่เราพูดถึงอะแต่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรบรรทัดสุดท้ายก็คือว่าคุณสร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นได้หรือเปล่าค่ะซึ่งมันไม่ได้มีเวลามากสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมให้เวลาประมาณปีหนึ่งนานนะผมให้เวลาปีหนึ่งเลยนะนับจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะผมให้เวลาปีหนึ่งว่ารัฐบาลทำตัวเลขต่างๆออกมาให้ได้ดีอย่างที่คิดไหมแล้วถ้าเกิดจะวัดว่าความเป็นไปของเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของคุณแพทองธารประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยอันดับความน่าเชื่อถือ Sovereign Rating ของประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ระดับอย่างน้อย A ลบปัจจุบันเนี่ย B 3ตัวบวก Outlook เป็น Stable ลดลงจาก Outlook ที่เป็น Positive ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาคิดสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยตัวชี้วัดสำคัญที่สุดก็คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง Moody's Investor Service Standard & Poor's หรือว่า Fitch Rating เนี่ยยกอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากปัจจุบันไปอยู่ที่ A ลบวันนั้นน่ะถึงจะเปิดแชมเปญฉลองได้รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ